สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวัชโนค่ะวันนี้จะพาทำผักปรังอบชีสนะคะผักปรังเนี่ยเป็นผักขึ้นบ้านที่ปลูกง่ายแล้วก็นิยมรับประทานกัน เป็นผักที่มีน้ำเมือกอ่ะสามารถที่จะช่วยหล่อลื่นลำไส้ขับปัสสาวะแก้ร้อนในท้องผูกปัสสาวะขัดบิดถ่ายเป็นเลือดแก้ผื่นแดงโอ้ประโยชน์มากมายเลยนะคะเป็นผักที่ปลูกได้ง่ายๆเป็นผักพื้นบ้านนะคะวันนี้พี่วัดจะพาทำเป็นแบบอบชีสนะคะส่วนผสมก็จะมีไข่3ฟองหอมหัวใหญ่1หัวแล้วก็ผักปังแล้วก็จะมีเนยและชีสด้วยนะคะวิธีทำก็คือเตรียมหอมหัวใหญ่สับละเอียดหรือหั่นให้ละเอียดเลยนะคะแล้วก็ผักปังเนี่ยเราก็จะเอามาหั่นซอยเล็กๆนะคะผักปังเป็นผักที่มีริบเย็นนะคะใบและดอกอ่อนเนี่ยกินเป็นผักใช้ปรุงอาหารได้หลายชนิดนะคะโดยการนำไปต้มลวกนึ่งให้สุกกินเป็นผักจิ้มน้ำพริกแกงส้มแกงแคแกงปลาแกงอ่อมผัดน้ำมันหอยสำหรับวันนี้จะเป็นผักปรังอบชีสนะคะเราจะเตรียมไข่3ฟองนะคะทำเหมือนไข่เจียวเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะกินชีสอยากจะใส่ชีสเยิ้มๆสักนิดหนึ่งปรุงด้วยเกลือออริกาโน่แล้วก็พริกไทยเท่านั้นนะคะเสร็จแล้วก็ตีไข่เลยค่ะเสร็จแล้วก็ตีเหมือนทำไข่เจียวแต่ว่าเราจะใส่ผักด้วยไงแบ่งหอมหัวใหญ่ออกมาส่วนหนึ่งแล้วก็มาผัดกับเนยให้หอมเลยนะคะแล้วที่เหลืออีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปใส่ในไข่ที่เราตีไว้ซึ่งจะทำคล้ายๆไข่เจียวหัวหอมนะคะพอผัดหอมหัวใหญ่หอมได้ที่แล้วก็ใส่ผักปังลงไปเลยค่ะผัดให้สุกเลยนะคะจริงๆไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มนะคะตอนนี้ก็คือแค่ผัดให้สุกเท่านั้นเองผักปังเนี้ยสุกง่ายค่ะพอสุกแล้วก็เนื้อเขาจะนุ่มๆนะคะมันจะมีเป็นผักที่มีน้ำอ่ะเป็นผักที่อุ้มน้ำนะคะมันจะออกจะแฉะนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรแฉะก็ได้มันก็นุ่มดีพอผักสุกแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะไข่เนี่ยเราก็จะผสมหอมหัวใหญ่อีกส่วนที่เหลือนะคะเหมือนทำคล้ายๆไข่เจียวอะค่ะใส่ลงไปเลยถ้าใครจะใส่ส่วนเนื้อสัตว์อย่างอื่นผสมลงไปด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นพวกแฮมพวกไส้กรอกอะไรเงี้ยนะแต่พี่วัดเนี่ยจะกินวันนี้จะกินไข่กับผักเท่านั้นเองนะพอผัดไข่กับผักรวมกันนะคะพอเริ่มสุกเนี่ยเขาก็จะเริ่มแห้งๆผัดให้แห้งๆนิดนึงค่ะแต่ผักปรังเนี่ยเป็นผักที่มีความอุ้มน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาผัดนานนิดนึงนะคะพอผัดจนได้ที่แล้วเนี่ยเราก็จะนำมาใส่ภาชนะที่สามารถเข้าเตาอบได้นะคะเราจะนำเข้าเตาอบอีกครั้งหนึ่งอาหารที่เราทำเองทำกินเองง่ายๆนะคะมีผักอะไรที่เราต้องการก็ใส่ได้เลยค่ะคือมันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผักขมอบชีสหรืออะไรเนาะผักต่างๆที่เรากินนี่แหละซึ่งมันก็มีประโยชน์นะผักปังมีประโยชน์มากมายเลยนะคะก่อนนำเข้าเตาอบเราก็จะใส่ชีสลงไปนะคะใส่ชีสลงไปแล้วแต่ชอบนะคะใครชอบมากชอบน้อยของพี่วัดวันนี้ใส่ชีสไป4แผ่นก็ไม่น้อยนะแล้วก็ยังโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสด้วยนะอาหารแบบนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าอย่าทานบ่อยเพราะว่าบางทีเราอาจจะควบคุมน้ำหนักไม่อยู่นะคะเสร็จแล้วก็นำเข้าเตาอบเลยนะคะอบให้ชีสออกเหลืองนะคะ
เนี่ยค่ะเหลืองสวยมากเลยใช้เวลาอบประมาณ 10-15 นาทีนะคะก็จะได้ผักปรังอบชีสนุ่มๆชีสเยิ้มๆแบบนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ